ณสนามซัปโปโรโดมสนามที่มากไปด้วยความก้าวล้ำเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและมีความทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของโลกสนามแห่งนี้เป็นโดมอเนกประสงค์ที่รองรับทุกสภาพอากาศทุกฤดูกาลอีกทั้งยังมีการนำเอาเทคโนโลยีระบบการสลับพื้นหญ้าระหว่างสนามฟุตบอลกับสนามเบสบอลมาใช้เป็นที่แรกของโลกอีกด้วยรวมไปถึงสนามแห่งนี้ยังถูกเอาไว้ใช้จัดการแข่งขันกีฬาและอีเวนต์ต่างๆอาทิการแข่งขันรักบี้แข่งรถหรือแม้กระทั่งการจัดคอนเสิร์ตซึ่งทางเดินภายใต้สนามซัปโปโรโดมที่เป็นทั้งรังเหญ้าของสโมสรฟุตบอลทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรและทีมเบสบอลฮอกไกโดนิปปอนแฮมไฟเตอร์ซึ่งภายด้านในจะมีห้องจัดแสดงมีส่วนของพิพิธภัณฑ์เล็กๆถูกจัดแสดงเอาไว้เพื่อให้ผู้คนได้เข้าชมในส่วนตู้กระจกที่แนะนำทีมซัปโปโรปี2019พวกเขาได้เลือกเบอร์18ของชนาธิปสงกรสินในชุดทีมเยาว์และเลือกเบอร์10ของฮิโรกิมิยาซาวะกัปตันทีมในปัจจุบันในชุดทีมเยือนถูกจัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบและสวยงามซึ่งถ้าพูดถึงหมายเลขเสื้อเบอร์10นั้นที่ผู้เป็นเจ้าของมันอย่างกัปตันมิยาซาวะตั้งใจจะมอบให้กับชนาธิปหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วเพราะกัปตันทีมรุ่นพี่ได้ชื่นชอบในฝีเท้าของตัวชนาธิปก็เลยคิดอยากจะมอบหมายเลขเสื้อหมายเลขนี้ให้แต่ชนาธิปก็เลือกที่จะปฏิเสธไปครับเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าเขาใส่เสื้อหมายเลขเบอร์18นี้มานานหลายปีก็เลยอยากจะอยู่กับมันต่อไปถัดมาก็จะมีเสื้อทีมฟุตบอลทีมชาติต่างๆที่เคยมาแข่งที่นี่และในส่วนของคอนเสิร์ตกับอีเวนต์ต่างๆก็จะมีลายเซ็นมีรูปภาพของศิลปินที่ได้เคยแวะเวียนมาจัดณซัปโปโรโดมแห่งนี้และที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตู้กระจกแนะนำทีมเบสบอลฮอกไกโดนิปปอนแฮมไฟเตอร์ก็ถูกจัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบและสวยงามเช่นกันและอีกฝั่งนึงนะครับก็จะมีรายนามนักกีฬาฟุตบอลและนักเบสบอลที่ได้รับรางวัลซัปโปโรโดม MVP Award ซึ่งนักเตะที่ได้รับรางวัลในปี2018ซึ่งเป็นปีล่าสุดนั่นก็คือชนาธิปสงกรสินนักเตะร่างเล็กจากประเทศไทยและชื่อของชนาธิปสงกรสินก็ได้ถูกจารึกปักลงบนป้ายสีเงินสุดคลาสสิกสิ่งนี้จะเป็นเหมือนเกียรติเป็นเหมือนตัวแทนของชนาธิปและป้ายสีเงินนี้จะยังคงอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลมีคนถามแฟนบอลญี่ปุ่นท่านหนึ่งว่าทำไมเขาถึงเลือกซื้อเสื้อที่ปักเบอร์และชื่อของชนาธิปสงกรสินเขาตอบประมาณว่าผมเชียร์คอนซัมมานานผมเป็นคนที่นี่คอนซาโดเล่ซัปโปโรมีนักเตะต่างชาติเก่งๆเข้ามาหลายคนเช่นเจโบทอยกองหน้าอดีตทีมชาติอังกฤษหรือกองหน้าชาวบราซิลหลายคนและมีนักเตะระดับตำนานของญี่ปุ่นดังๆหลายคนเข้ามาอยู่กับทีมทั้งจุนิจิอินาโมโตะหรือชินจิโอโนะพวกเขาเข้ามาพร้อมความคาดหวังมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครทำได้เท่าชนาคุงทั้งที่ชนาคุงไม่ได้ถูกผู้คนคาดหวังไว้เลยตอนที่เขาเข้ามาคนอื่นๆแค่มายิงบ้างหรือมาเป็นซีเนียร์คอยสอนน้องๆบ้างแต่กับชนาธิปเขาได้ทำสิ่งที่แตกต่างเขามาเพื่อเป็นนักเตะตัวหลักของทีมมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่คุณจะเห็นคนที่นี่ใส่เสื้อของชนาธิปมากมายเพราะเขาคือนักเตะที่ทำให้แฟนบอลคอนซาโดเล่ซัปโปโรทุกคนรักไปซะแล้วถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อกลางปี2017ซึ่งเป็นปีที่ชนาธิปเพิ่งจะเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมกับซัปโปโรแน่นอนครับว่าในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักชนาธิปเลยในช็อปของสโมสรมีเพียงป้ายแนะนำตัวนักเตะใหม่แผ่นเล็กๆเท่านั้นและของที่ระลึกที่เป็นชื่อของชนาธิปก็ยังไม่มีขายสักชิ้นแต่ในปัจจุบันมันกลับได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเสื้อทีมที่เป็นเบอร์18และของที่ระลึกต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของชนาธิปมันได้กลายเป็นสินค้าขายดีและถูกจำหน่ายได้เป็นอันดับต้นๆของสโมสรนี่คือเครื่องการันตีเป็นอย่างดีครับว่าเขาได้กลายเป็นขวัญใจของชาวซัปโปโรไปแล้วจริงๆเมื่อตอนที่ชนาธิปมีข่าวการย้ายไปร่วมทีมกับซัปโปโรเมื่อครั้งก่อนหลายคนก็อาจจะคิดแค่ว่านี่มันเป็นแค่เรื่องการตลาดเท่านั้นแต่ผลงานของเขาในปัจจุบันและในปีที่ผ่านมามันได้ก้าวข้ามคำว่าการตลาดไปไกลมากซะแล้วทั้งชนาธิปและซัปโปโรต่างมีประวัติศาสตร์น่าสำคัญร่วมกันท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่ามันจะดีขนาดไหนถ้าวันใดที่เจแขวนสตั๊ดแล้วกลับมาเยือนทีมซัปโปโรอีกครั้งมันจะเป็นอย่างไรในตอนนั้นคิดแล้วมันก็น่าจะอบอุ่นมากเลยนะครับจากเดิมที่ชนาธิปเป็นนักเตะที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยที่ญี่ปุ่นและเกียรติประวัติของเขาในครั้งนี้มันได้สร้างความภูมิใจให้กับพวกเราแฟนฟุตบอลไทยตลอดไปและตลอดระยะเวลาสัญญาที่เหลือของเขาชนาธิปจะทำได้ดีมากน้อยเพียงใดซัปโปโรจะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนเรามาเอาใจช่วยเขาไปด้วยกันครับและสุดท้ายนะครับชาแนลเราต้องขอขอบคุณเพจจอนแฟนเพจที่มีมากกว่าฟุตบอลที่เอื้อข้อมูลและรูปภาพประกอบให้กับเราในคลิปนี้เ
ข้าไปกดติดตามกันได้เลยและคลิปประวัติความเป็นมาของทีมซัปโปโรว่าพวกเขานั้นมีความเป็นมากันเช่นไรก็ติดตามได้ในคลิปที่เราได้นำเสนอเอาไว้ก่อนหน้าคลิปนี้กดเข้าไปรับชมกันได้เลยครับและสำหรับวันนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ